ตามอัปเดตเรื่องแรกวันนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องของโรคไอรุนแรงนะครับที่เขาบอกว่าต้องระวังในเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็ตอนนี้มีวิธีการตรวจที่สามารถจะทำให้รู้ได้เร็วขึ้นนะครับว่ามีความเสี่ยงกับโรคนี้นั่นเองนะครับโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12จังหวัดสงขลามีการพัฒนาการตรวจเชื้อโรคไอกรนนะครับด้วยเทคนิค Multiplex Real-Time PCR สามารถจะรู้ผลได้ภายในวันเดียวนะครับมีความแม่นยำช่วยรักษาผู้ป่วยได้ไวลดอาการที่ยาแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคนะครับลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นด้วยโดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าประเทศไทยนะครับจากการเก็บข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เนี่ยมกราคมจนถึง24กรกฎาคมปีนี้นะครับพบว่ามีผู้ป่วย42รายครับเสียชีวิตไปแล้ว1รายโดยภาคใต้มีอัตราผู้ป่วยสูงสุดคือ 0.11 คนต่อประชากรแสนคนและพบมากในเด็กอายุ 1-3 เดือนครับที่ผ่านมาการตรวจยืนยันการติดเชื้อไอกรนนะครับจะใช้วิธีการเพาะเชื้อเป็นวิธีที่มาตรฐานใช้เวลาตรวจประมาณ 3-7 วันซึ่งการตรวจแบบนี้นะครับ 3-7 วันค่อนข้างจะช้านะครับแล้วก็วิธีการยุ่งยากต้องใช้อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อมีข้อจำกัดเรื่องของตัวอย่างต้องส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการทันทีดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ของโรคไอกรนนะครับซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นปัญหาของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับเช่นยะลานราธิวาสปัตตานีแล้วก็สงขลาทางด้านของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12สงขลานะครับก็เลยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้วก็ห้องปฏิบัติการเพื่อเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไอกรนะครับด้วยเทคนิค Multiplex Real-Time PCR วิธีนี้มีความไวมีความแม่นยำนะครับสามารถที่จะตรวจได้ภายใน1วันเมื่อเทียบกับวิธีการตรวจแบบเพาะเชื้อต้องใช้เวลา 3-7 วันนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่สัมผัสโรคสามารถที่จะได้รับยารักษาอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็จะช่วยป้องกันเชื้อด้วยยาแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอีกด้วยนะครับทีนี้มาทำความรู้จักกันก่อนเลยว่าโรคไอกรนมันคือโรคอะไรครับจริงๆแล้วชื่อมันไอกรนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าไอแล้วกรนด้วยนะไม่เหมือนกันไม่ใช่นอนกรนตอนกลางคืนไม่ใช่นอนกรนตอนคืนนะคนละอย่างกันไอกรนเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนคล้ายๆโรคไข้หวัดนี่แหละแต่ว่าอาการไอเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างยาวทีนี้ซึ่งอาการไอเนี่ยนอกจากยาวแล้วมันรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไอเป็นนานๆเข้าเนี่ยบางทีตัวฝาปิดกล่องเสียงหรืออะไรเนี่ยที่มันอาจจะบวมแล้วมันมาติดกับตรงบริเวณกล่องเสียงเวลาไอก็ทำให้เกิดเป็นเสียงแบบแปลกๆขึ้นเรียกว่า whooping cough เป็นเสียงแบบไอแปลกๆลองไปเปิดใน YouTube หรืออะไรเงี้ยดูก็ได้เนาะว่าไอยังไงไอแรงๆเธอว่า whooping coughนะครับแล้วก็กดเพลย์คลิปนั้นดูใช่ลองฟังดูเสียงอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะช่วงที่ติดเชื้อแรกๆเนี่ยเหมือนไข้หวัดเลยแบบไอจามน้ำมูกไหลตาแดงคล้ายๆเชื้อไวรัสเลยอาการเบื้องต้นใช่อ้าวคล้ายๆอย่างงี้เรามีรูปให้ดูอย่างนี้ก็คือเกิดกับเด็กด้วยใช่ไหมเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยที่ติดเชื้อแต่ว่าเป็นได้เยอะในคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีก็เด็กใช่ไหมหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าวัยเราๆอ่ะถ้าเกิดว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยนะกินน้ำน้อยพวกนี้ภูมิคุ้มกันจะไม่ดีก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อเหล่านี้ง่ายปัจจัยเสี่ยงคืออะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเชื้อตัวนั้นอยู่หรือว่ามีผู้ป่วยอยู่ในแถวนั้นเนี่ยถ้าเราภูมิคุ้มกันไม่ดีโอกาสติดเชื้อจะสูงมากเลยตัวนี้รุนแรงประมาณ 90% ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราภูมิคุ้มกันดีถ้าเกิดว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายดีอายุวัยกลางคนไม่ได้เยอะมากเนี่ยโอกาสติดก็จะน้อยกว่าครับอย่างที่ข่าวบอกตอนต้นว่าโดยข้อมูลที่เก็บมาในประเทศไทยนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ชายแดนใต้เองนะครับเริ่มมีการระบาดนะครับและโรคไอกรนนี้มันจะอันตรายต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราภูมิคุ้มกันดีมันก็จะเหมือนคนเป็นหวัดธรรมดาแหละช่วงแรกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็จะเหมือนคนไข้เป็นหวัดแต่ว่าช่วงที่สองเนี่ยอาจจะเป็นเยอะหน่อยคือเรื่องอาการไออันนี้ไอเขาเรียกว่าไอร้อยวันไอได้ร้อยวันเลยก็คือ3เดือน
หลังจากนั้นถึงจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ถ้าคนภูมิปกติส่วนใหญ่ระยะโรคจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีอย่างเด็กอย่างหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยค่ะนี่ต้องระวังอะไรก็คือมันอาจจะเข้าไปติดลงลามไปในปอดได้ทำให้เกิดปอดบวมได้หรือว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้แต่ว่าโอกาสที่จะติดเชื้อเข้ากระแสเลือดจากโรคเนี้ยน้อยแต่ว่าถ้าในคนภูมิไม่ดีเนี่ยก็โอกาสก็จะเป็นมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับปอดหรือว่าบางคนที่แบบไอเยอะๆจนกินข้าวไม่ได้หรือว่าไอจนออกซิเจนตกอะไรเงี้ยอันนี้คือเกิดได้เหมือนกันแต่ว่าน้อยแต่ถ้าอย่างในเด็กอย่างเมื่อกี้ต้องระวังเวลาที่เด็กเขาไอเยอะๆแล้วออกซิเจนมันตกเนี่ยออกซิเจนมันไปเลี้ยงสมองได้ไม่พอก็อาจจะทำให้สมองเนี่ยมีความผิดปกติแล้วก็เสียชีวิตได้ครับโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยแหละค่ะอาการของมันนะฮะมันจะสังเกตได้อย่างไรมีระยะของการดำเนินของโรคหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่ามันก็คล้ายๆกับไข้หวัดเหมือนกันเมื่อกี้คล้ายไข้หวัดเลยแต่แยกไม่ออกใช่ยังไม่ออกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระยะมันจะมี3ระยะครับระยะแรกก็คือเหมือนเป็นระยะไข้หวัดระยะที่2เป็นระยะไอระยะที่3เป็นระยะฟื้นตัวครับระยะแรกก็จะเหมือนไอจามน้ำมูกไหลตาแดงเหมือนเงี้ยธรรมดาอาจจะไอไม่เยอะเป็นระยะที่แบบเวลาที่เชื้อมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปฝังตัวแถวๆเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นระยะที่2ก็คือเป็นระยะไอเยอะอันนี้เขาบอกไอ100วันระยะอาการกำเริบคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหวัดสักอาทิตย์นึงแล้วยังไออยู่โหเป็นเดือนๆเดือนๆเนี่ยต้องระวังแล้วแต่ยังไงก็ต้องคิดถึงโรคอื่นด้วยนะไม่ใช่คิดถึงโรคไอโกนอย่างเดียวเพราะว่าไอโกนนี่มันเป็นจากติดเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมแต่จริงเชื้อตัวอื่นที่มันทำให้เกิดอาการไอตั้งเยอะแยะอันนี้ต้องไปหาสาเหตุด้วยนะแล้วก็ระยะที่3ก็คือระยะฟื้นตัวเนี่ยถ้าเริ่มหายแล้วประมาณหลังจาก100วันเป็นต้นไปแล้วปุ๊บก็ถ้าภูมิกันอะไรดีเราได้รับยาดีเหมาะสมเงี้ยค่ะกินข้าวได้ปกติก็ส่วนใหญ่ก็ระยะนี้ก็จะดีขึ้นแล้ว100วันหลังจาก100วันครับและนอกจากการไอแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดว่าไอเยอะๆเนี่ยเวลาไอเนี่ยตัวแรงดันในเส้นเลือดมันเป็นไงมันจะแรงพอมันแรงเสร็จพวกเส้นเลือดเล็กๆมันจะแตกได้อย่างเช่นตาอย่างเงี้ยค่ะเส้นเลือดในลูกตาแดงมาเลยอย่างเงี้ยอาจจะไอแรงแล้วมีพวกเส้นเลือดเล็กๆแตกหรือว่าไอจนเส้นเลือดในจมูกแตกอะไรเงี้ยค่ะก็คืออาจจะมีพวกเลือดพวกอะไรพวกเนี้ยได้แต่กรณีที่แบบถึงขั้นนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูโรคอื่นด้วยนะไข้เลือดออกเงี้ยเป็นต้นไข้เลือดหรือว่าโรคอื่นๆที่แบบตัวเกล็ดเลือดมันต่ำๆก็คือจริงๆต้องมาประเมินแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติ 2-3 วันไม่ดีขึ้นมาหาคุณหมอดีกว่าค่ะครับเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างรวมกันประวัติตรวจร่างกายการตรวจส่งเพาะเชื้ออย่างคนนี้เขามีเพาะเชื้อเนาะเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเป็นต้นครับฮะแล้วการรักษาโรคไอกรนนะครับมีแนวทางการรักษายังไงบ้างครับแนวทางการรักษาคือ1มันเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นการรักษาคือให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าต้องให้ตัวที่มันตรงกับโรคด้วยใช่ข้อที่2ก็คือดูว่าคนไข้เนี่ยใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยปกติได้หรือเปล่ากินได้ไหมถ้ากินได้ก็โอเคไม่ต้องเป็นห่วงครับหรือว่าไอจนมีลักษณะปอดบวมปอดอักเสบแล้วหรือยังถ้ามีปอดบวมปอดอักเสบก็ต้องรักษาเรื่องปอดบวมปอดอักเสบแต่ถ้าเกิดว่าไอเยอะจนแบบเหนื่อยมากออกซิเจนตกอันนี้อาจจะต้องพิจารณานอนในโรงพยาบาลแล้วก็ดูเรื่องออกซิเจนในปอดหรือว่าต้องใส่ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือ1ให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย2ก็คือประคับประคองตามอาการอื่นๆและภาวะแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นครับ3อีกอันนึงก็คือดูแลภูมิคุ้มกันตัวเองให้ดีถ้าแบบนอนน้อยโอเคเราก็ไปนอนพักผ่อนเยอะๆเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันเรากินอาหารให้ครบ5หมู่รับประทานน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงก็คือป้องกันไม่ให้คนรอบตัวติดด้วยเพราะพวกนี้มันอยู่ในอะไรอยู่ในพวกเสมหะอะไรที่เราจามเราไออ่ะเราอย่าคิดว่ามันไม่มีแบบดับเบ็ดเหมือนกับเบ็ดเล็กๆกระจายมาจริงมันมีครับก็อาจจะต้องใส่หน้ากากป้องกันหรือว่าคนรอบตัวคนใกล้ชิดถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการคล้ายๆกันเนี่ยรีบมาหาคุณหมอแล้วก็รีบบอกครับนอกจากการป้องกันเบื้องต้นแล้วที่ไม่ให้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยใกล้ๆนะครับมีเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคนี้แบบอื่นๆอีกไหมครับแนวทางในการป้องกันถ้ารู้ว่าที่ไหนมีระบาดครับเราก็อย่าไปหรือถ้าเราไปใช่อีกอันนึงคือวัคซีนวัคซีนเคยได้ยินไหมครับคอตีบบาดทะยักไอกรนเคยฉีดไหมพี่โก้น่าจะเคยมาแล้วน่าจะเคยเพราะเด็กทุกคนน่าจะผ่านมาแล้วใช่ไหมนี่เลยเป็นการป้องกันที่ดีมากเลยเพราะว่าเรามีวัคซีนส่วนใหญ่เขาก็จะฉีดเป็นวัคไอสามอันนะตัวคอมไบกันเลยอายุที่ฉีดเนี่ยก็2เดือน4เดือน
6เดือนใช่ไหมแล้วก็พอโตมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแถวๆอีกกี่ขวบประมาณ 4-6 ขวบอีกทีนึงแล้วก็ 11-12 ปีอีกทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีภูมิแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกระตุ้นทุก10ปีเหมือนบนพวกบัตรทะยักเนี่ยค่ะที่เราแบบต้องกระตุ้นทุก10ปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็แนะนำว่าสมมติว่าเราได้วัคซีนมาถึง12ขวบเนี่ยมาทีนึงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะกระตุ้นอีก10ปีอีกทีนึงอ่ะก็ฉีดเป็น3ตัวนี้เลยคอติบัตทยักไอโกนอีกสักทีนึงหลังจากนั้นทุก10ปีก็เป็น2ตัวได้ก็คือคอติบัตทยักไปเรื่อยๆสรุปก็คือโรคเนี้ยสามารถมีวัคซีนป้องกันได้ซึ่งมันป้องกันได้เยอะด้วยน่าสนใจมั่นใจมากว่าไม่ได้ไปฉีดซ้ำมั่นใจเพราะว่าเลยมาหลาย10ปีไม่ได้ไปฉีดเลยน่าจะต้องควรจะกลับไปมีอายุแม็กซิมัมไหมครับว่าเกินเท่าไหร่แล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกระตุ้นไปเรื่อยๆใช่นะไปฉีดได้ที่โรงพยาบาลทั่วไปใช่ค่ะนะครับอ่ะก็ใครที่ห่างหายการฉีดวัคซีนไปอย่างผมนี่ไปฉีดได้นะครับแสดงว่าแก่แล้วแน่เลยหลาย10ปีเมื่อกี้พี่โก้หลุด ไม่กล้าพูดจำนวนเต็มๆว่ากี่ปีนะ